กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ขอสนช.ให้เลื่อนวาระพิจารณาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม12พฤศจิกายนออกไปก่อนนะคะนายพิชิตชื่นบานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ปรึกษาทีมทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ทีมทนายความได้รับหนังสือด่วนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสนช.ลงวันที่7พฤศจิกายนปี2557ขอเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันที่12พฤศจิกายนเพื่อชี้แจงเหตุผลการขอให้สนช.เลื่อนวาระการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันดังกล่าวออกไปนะคะทนายความก็เรียกว่าไปขอเลื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้มอบให้นายนรวิทย์ล่าแหล่งทีมทนายความเป็นผู้ไปชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมสนช.แทนโดยเหตุผลที่ขอเลื่อนเนื่องจากว่าข้อบังคับการประชุมระบุว่าสนช.ต้องส่งเอกสารและสำนวนการถอดถอนให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันก่อนวันประชุมนัดแรกในวันที่12พฤศจิกายนซึ่งถ้าจะนับระยะเวลา15วันนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ต้องได้สำนวนถอดถอนมาศึกษาก่อนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการที่สนช.ยังไม่ส่งสำนวนถอดถอนให้ผู้ถูกกล่าวหาก็เลยทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับผลกระทบขาดโอกาสในการตรวจสอบและศึกษาสำนวนล่วงหน้าทั้งที่มันมีเป็นพันๆหน้านะคะก็ยืนยันว่าไม่ใช่การประวิงเวลาเพราะสิ่งที่ขอมาไม่ได้เกินไปกว่าเรื่องที่อยู่ในข้อบังคับการประชุมไม่อยากให้สนช.มาขอยกเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมเพื่อไม่ต้องส่งสำนวนปปช.ให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบก่อน15วันเพราะถ้าหากทำเช่นนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วก็อาจจะถูกมองว่าเร่งรีบรวบรัดพิจารณาคดีจนเกินไปนะคะขณะที่คุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2ก็พูดถึงกรณีที่ทีมทนายของคุณยิ่งลักษณ์ทำหนังสือถึงนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ขอเลื่อนการประชุมสนช.เนี่ยนะคะเพื่อพิจารณาวาระถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเวลา 13:30 นที่ประชุมวิปสนช.จะพิจารณาคำร้องสำนวนปปช.จากสนช.ไปศึกษาดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้สู้อย่างเต็มที่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่การประวิงเวลาเพราะสิ่งที่ขอไปไม่ได้เกินกว่าเรื่องที่อยู่ในข้อบังคับการประชุมแต่อย่างใดค่ะมาถึงคดีที่พระสุเทพนะครับฟ้องนายธาริศเพ่งดิษกับพวกหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนเนี่ยนะครับวันนี้พระสุเทพมาที่ศาลอาญาเพราะว่าศาลอาญาได้นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พระสุเทพประภากโรอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายธาริศเพ่งดิษอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กับพวกรวม5คนในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาจากกรณีที่นายธาริศร่วมกับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวกล่าวหาว่านายสุเทพกับพวกร่วมหัวประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งพระสุเทพเปิดความต่อศาลนะครับว่าสมัยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ร่วมประชุมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะประธานการประชุมทำให้ทราบดีว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะรับคดีใดเป็นคดีพิเศษได้บ้างซึ่งแม้คดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนจะอยู่ในกฎหมายการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐแต่ถ้าหากเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะไม่อยู่ในคดีพิเศษส่วนกรณีหนังสือร้องเรียนของนายพร้อมพงษ์โฆษกพรรคเพื่อไทยที่ระบุว่ามีข้าราชการประจำและฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประมูลก่อสร้างโรงพักทดแทนพระสุเทพชี้แจงว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรับคดีทุจริตการสร้างโรงพักทดแทนเข้าเป็นคดีพิเศษและยืนยันว่าไม่มีการหัวประมูลไม่มีการทำผิดกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างโรงพักทดแทนทั้ง396แห่งเช่นเดียวกับกรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษอ้างว่าได้รับเอกสารมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งพระสุเทพไม่ทราบที่มาของเอกสารว่าเป็นอย่างไรแต่เอกสารที่นายธาริศนำมาแสดงเป็นเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางโดยหยิบมากล่าวอ้างเพียงบางประเด็น
ซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างไรก็ตามนะครับนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของพระสุเทพก็บอกว่าหลังจากศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้แล้วเห็นควรให้มีการไต่สวนพยานโจทก์เพิ่มเติมอีกครั้งครับในวันที่19มกราคมปีหน้าเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะอีกคดีหนึ่งนะคะศาลอาญารับฟ้องคดีนายสรพงษ์โตวิจักชัยกุลฟ้องโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีแถลงข่าวกล่าวหานายสรพงษ์ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมยอมกับกัมพูชาค่ะศาลอาญาได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีที่นายสรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟ้องนายชวนนท์อินทรโกมานสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาใช้ตำแหน่งสมยอมประเทศกัมพูชากรณีข้อพิพาทพื้นที่เขาพระวิหารโดยคดีนี้นายสรพงษ์ได้ยื่นฟ้องนายชวนนท์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสื่อมวลชนรวม5คนฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีระหว่างวันที่4ถึง5มกราคมปี2556นายชวนนท์ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทำนองว่านายสรพงษ์อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทำการสมยอมกับกัมพูชาในปัญหาข้อพิพาทพื้นที่เขาพระวิหารโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายชวนนท์แถลงข่าวโดยไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริงทำให้นายสรพงษ์ได้รับความเสียหายคดีมีมูลศาลจึงให้ประทับรับฟ้องส่วนนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีมูลว่ามีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมกับการแถลงข่าวดังกล่าวเช่นเดียวกับสื่อมวลชนนะคะที่ได้รายงานข่าวตามปกติจึงได้ยกฟ้องและนัดสอบคำให้การจำเลยวันที่26มกราคมปี2558เวลา9นาฬิกาค่ะมาต่อกันที่คดีที่ตกค้างมานานนะสำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่ถูกข่มขืนพนักงานการรถไฟข่มขืนบนตู้นอนเนี่ยนะครับวันนี้คุณเดชาอุบลพงศ์เลขานุการศาลแพ่งกรุงเทพใต้แถลงผลการไกล่เกลี่ยคดีที่อดีตนักศึกษาปริญญาโทฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและนายณัฐพัฒน์หรือว่าฤทธิเดชจักชัยอดีตลูกจ้างชั่วคราวการรถไฟกรณีที่ถูกนายณัฐพัฒน์ข่มขืนเนี่ยบนตู้นอนรถไฟสายสุไหงโกลกถึงกรุงเทพเมื่อปี2544นะครับโดยนายเดชาบอกว่าศาลฎีกาได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งคู่ความทั้งสองสามารถตกลงกันได้โดยการรถไฟยินยอมชำระเงินค่าสินหมายทดแทนซึ่งถือว่าคดีเป็นอันยุติและสิ้นสุดด้านผู้เสียหายบอกว่าได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายไป18ล้านบาทเมื่อ19ธันวาคม2551ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเป็นเงิน3ล้านบาทแต่จนถึงปัจจุบันรวมดอกเบี้ยที่การรถไฟต้องชดใช้ทดแทนก็จะประมาณ10ล้านบาทแล้วแต่การรถไฟขอเจรจาไกล่เกลี่ยกระทั่งยินยอมตกลงให้การรถไฟชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเป็นเงิน5ล้าน2แสนบาทส่วนที่เหลืออีกประมาณ4ล้าน8แสนบาทขอยกให้การรถไฟนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นรวมถึงฝากการรถไฟว่าควรมีมาตรการคัดกรองพนักงานเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกโดยผู้เสียหายก็ยังเห็นว่าในส่วนของโทษคดีอาญาซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เมื่อ20สิงหาคม51ให้จำคุกนายณัฐพัฒน์ฐานข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนเป็นเวลา9ปีเนี่ยยังน้อยเกินไปเพราะแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะผ่านมานานกว่า13ปีแต่ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจรวมถึงใช้ชีวิตลำบากต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศจึงฝากเตือนผู้หญิงทุกคนที่เดินทางให้ดูแลตัวเองรวมถึงฝากเตือนองค์กรที่จะส่งพนักงานไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วยครับค่ะเกิดเหตุครูสอนดนตรีใช้ปืนยิงลูกชายที่ป่วยพิการทางสมองนะคะก่อนที่จะยิงตัวเองตายตามค่ะพันตำรวจโทสิงหรัตน์แก้วเกิดมีพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุพ่อยิงลูกชายตายก่อนที่จะยิงตัวตายตามนะคะภายในบ้านพักที่ซอยหนองบัว3หมู่ที่1ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นพบศพผู้เสียชีวิต2คนอยู่ชั้นล่างนอนจมกองเลือดอยู่หน้าประตูทราบชื่อภายหลังคือนายธีรเดชคำมีสอนขออภัยค่ะนายธีรเดชคำมีคอนะคะอายุ50ปี
เป็นอาจารย์3ระดับ8สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3และลูกชายคือนายพีรพัฒน์คำมีคอนอายุ21ปีป่วยพิการทางสมองใกล้กับศพพบอาวุธปืนขนาด .38 มม.แบบลูกโม่ข้างในลูกโม่นั้นมีปลอกกระสุน2ปลอกแล้วก็มีกระสุนอีก1นัดด้วยนอกจากนี้ยังพบจดหมายลาตายที่เขียนเอาไว้ว่าปลดทุกข์ให้แก่ตนเองและลูกพร้อมทั้งปลดล็อกให้แก่ครอบครัวขอยอมรับชะตากรรมตนเองโดยเขียนบรรยายข้อความนะคะบอกว่าเป็นความทุกข์ของตนเองและของลูกชายที่เกิดมาพิการขอให้ลูกสาววัย10ขวบเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนส่วนภรรยาเธอเป็นคนดีและดีกับฉันขออภัยที่ทำอย่างนี้อยากอยู่กับเธอทุกชาติเลี้ยงลูกให้ดีด้วยพ่อและพี่น้องทุกคนผมดีใจที่เกิดมาเป็นลูกของแม่และพี่น้องขอฝากลูกด้วยนะคะก็เป็นคำบรรยายที่ฝากถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะครับจากการสอบสวนนะครับคุณแก้วมณีนิวงศาอายุ41ปีน้องสาวของผู้ตายก็ให้การว่าพี่ชายเป็นอาจารย์สอนดนตรีได้ประกาศครูดีเด่นด้วยนะครับเมื่อปี55นิสัยร่าเริงส่วนลูกชายเกิดมาพิการทางสมองพี่น้องต้องลำบากคอยดูแลมาตั้งแต่เล็กเคยบ่นว่าทำไมถึงได้ลูกชายที่ต้องเกิดมาพิการด้วยถ้าไม่มีพ่อและแม่อยู่ด้วยแล้วใครจะมาดูแลมีเพียงแค่ลูกสาววัย10ขวบต้องมาดูแลพี่ชายด้วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเครียดดังกล่าวคาดว่าอย่างนั้นเห็นว่าเมื่อวานนี้พี่ชายเดินทางไปดูที่นากับภรรยาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเงินเก็บออมของตนจะได้เท่าไหร่และจะได้ยังไงส่วนคนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงถ้าตนไม่อยู่แล้วจะอยู่ได้หรือไม่เมื่อคืนเวลาประมาณ1:00ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนจุดประทัดคิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนำประทัดมาจุดเล่นนะครับจนกระทั่งคนในบ้านตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพบว่าพี่ชายตนได้ใช้อาวุธปืนยิงลูกชายแล้วก็ตนเองเสียชีวิตแล้วแพทย์เวรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชันสูตรพลิกศพผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงลูกชายกระสุนปืนเข้าที่ขมับเหนือหูข้างขวาทะลุศีรษะด้านซ้ายก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตามกระสุนปืนเข้าหลังหูด้านซ้ายทะลุศีรษะขวาญาติไม่ติดใจการตายครั้งนี้จึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและมอบศพให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับค่ะเจ้าที่ตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็สนที่กำลังร่วมกับเจ้าที่ทหารบุกเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพบนักโทษชายมีปัสสาวะสีม่วง3รายนะคะพลตำรวจตรีสุวรรณเอกโพผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูมิพัฒน์พัทรศรีวงชัยผู้บังคับการสภ.เมืองบุรีรัมย์ก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์จำนวนกว่า100นายบุกเข้าจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงตรวจค้นตามร่างกายของผู้ต้องขังได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงด้วยนะคะกว่า 1,500 คนก็พบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung จำนวน3เครื่องค่ะซุกซ่อนอยู่ภายในเรือนนอนของผู้ต้องขังชายและยังพบสมุดบัญชีรับจ่ายอุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะคะรวมมาถึงอาวุธมีดสิ่งของต้องห้ามหลายรายการด้วยกันส่วนการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นพบผู้ต้องขังชายมีปัสสาวะสีม่วง3รายเจ้าหน้าที่จะส่งให้ทางสาธารณสุขตรวจยืนยันผลอีกครั้งว่ามีสารเสพติดหรือไม่หากพบผู้ต้องขังรายใดมีสารเสพติดในร่างกายก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมขยายผลหาตัวผู้ค้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะติดตามที่สถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้แม่ทัพภาคที่4ลงไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็มอบนโยบายด้วยแต่ว่าก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่คนร้ายแขวนป้ายผ้าแล้วก็รอบวางระเบิดซ้ำนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยครับร้อยตำรวจโทดาวยศเกยุระร้อยเวรสภ.ศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนร้ายนำป้ายผ้าไปผูกติดไว้บริเวณริมถนนสายบ้านลาโละถึงตะมายุงหมู่ที่4ตำบลเชิงคีรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยจึงรุดไปที่เกิดเหตุพบป้ายผ้าสีขาวเขียนข้อความว่าปัตตานีเอกราชและพบชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนรั่วระบบเท้าเหยียบตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนห่างกันก็พบระเบิดชนิดเดียวกันฝังอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จึงใช้ดินไดนามายแปะยิงทำลายส่วนผู้บาดเจ็บคือนายอายุบอาแซอายุ28ปีถูกสะเก็ดระเบิด
ที่ขาทั้งสองข้างนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสาครแล้วสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับนายอายุพเนี่ยเห็นป้ายผ้าที่คนร้ายมาแขวนไว้ก็เลยเดินไปดึงป้ายผ้าออกแต่ว่าเท้าไปเหยียบโดนระเบิดที่คนร้ายฝังไว้จึงเกิดเหตุระเบิดขึ้นส่วนที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะรังนะครับได้รับแจ้งเหตุระเบิดบนถนนสายบ้านเกาะหวายหมู่ที่3ตำบลวัดอำเภอยะรังมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ1นายโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและที่ห้องประชุมวอร์รูมชั้น2นะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนสุขยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลโทปราการชนลยุทธแม่ทัพภาคที่4เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีพลตำรวจโทอนุรุทธกฤษณะการเกษผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับโดยได้กำชับให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดขอความร่วมมือให้ร่วมพลังการป้องกันเหตุขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณอภินันท์โปสยานนท์บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี58ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี58ถึง60ของรัฐบาลในการลดการใช้ความรุนแรงสนับสนุนแนวทางสันติวิธีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกว่า94ล้านบาทขับเคลื่อนกิจกรรมสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นโครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ในมิติวัฒนธรรมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้โครงการเยาวชนต้นแบบโขนจังหวัดปัตตานีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานรวมทั้งปรับปรุงจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีการบูรณะวัดชนทาราสิงห์เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและบูรณะพระพลาที่ประทับรัชกาลที่7ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นต้นครับแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมด้วยมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่มีการเกิดเหตุอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบรรพตและอำเภอควนขนุนระดับน้ำสูง60เซนติเมตรนะคะชาวบ้านก็ต้องเร่งอพยพขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมเป็นการด่วนโดยเฉพาะตรงแยกโพทองถนนสายเอเชียนะคะระดับน้ำไหลผ่านถนนเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดทางจราจรขณะที่พื้นที่ถนนทางหลวงสาย4164นะคะทางเข้าอำเภอศรีบรรพตทางเข้าอำเภอควนขนุนระดับน้ำสูง50เซนติเมตรรถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังนะคะล่าสุดก็ยังคงท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนสุราษฎร์ธานีเองนี่ก็ภาคใต้เหมือนกันสภาพอากาศบางพื้นที่มีฝนตกโปรยปรายในบางช่วงนะคะขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีพื้นที่อำเภอพระแสงก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดได้9เมตร63เซนติเมตรนะคะซึ่งเท่ากับระดับแจ้งเตือนภัยโดยมีปริมาณน้ำจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ4ขีดและน้ำจากเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นไหลหลากเข้าท่วมสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอทุ่งอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์ระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรนะคะทางนายธนกรระบันพฤกษ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดทีเดียวส่วนที่จังหวัดตรังเกิดเหตุน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดและน้ำป่าจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า1เมตรทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า20หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์ก็ต้องนำเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสาธารณภัยด้วยนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยและยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนเกือบทั่วไปมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงา
ภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วยส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและคลื่นลมในทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม News One Today กันต่อครับ